ใจหายใจคว่ำเนื้อกาแฟเกือบแต่เหลือชื่อหลังรถตู้เหยียบระเบิดขณะกลับจากคอนเสิร์ตฟาดเคราะห์ก่อนสิ้นปีเนสกาแฟรถตู้เหยียบระเบิดประดิษฐ์หลังกลับจากคอนเสิร์ตเกือบเหลือแต่ชื่อพร้อมถามตายมาต้องตายฟรีใช่ไหมทำเอาใจหายใจคว่ำและถึงกับต้องเรียกขวัญให้ตัวเองกันเลยทีเดียวสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวสายอินดี้อย่างเนสกาแฟศรีนครหลังเกิดเหตุไม่คาดฝันหลังขณะกลับจากคอนเสิร์ตเมื่อช่วงค่ำของคืนที่ผ่านมาโดยล่าสุด13ธันวาคม2563เนสกาแฟก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเผยนาทีระทึกให้แฟนๆได้ทราบว่ามาเดอร์ขวัญเอ้ยเกือบเหลือแต่ชื่อถ้าเกิดว่าตายมาต้องตายฟรีใช่ไหมรถตู้เหยียบระเบิดดังมากจนหัวสั่นจนหลังเคล็ดบางคนบอกมีคนโยนมาถนนบางคนบอกมีกลุ่มวัยรุ่นวางถ้าเกิดไม่ใช่รถเราเหยียบแล้วเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือเด็กออกจากงานคอนเสิร์ตเราผ่านมาเหยียบจะเกิดอะไรขึ้นมาเด้อขวัญเอ้ยพระคุ้มครองทีมงานเด้อพร้อมกันนี้เจ้าตัวก็ยังได้เผยเพิ่มเติมผ่านทางคอมเมนต์ด้วยว่าในงานก็เล่นกันปกติไม่มีตีกันเด็กทุกคนเต้นกันสนุกดีออกจากงานได้ยินแต่คนบอกว่ามีระเบิดทำมือดังมาจากถนนก็ได้แต่ภาวนาให้อย่าโดนใครสุดท้ายโดนกับตัวเองตอนนี้กำลังเช็ครถกันอยู่เดือนสุดท้ายของปีวันที่13เลขอาถรรพ์ฟาดครอสเดอร์เราหน้าพ่อกับแม่ลอยมาเลยอ่ะหนูไม่รู้หรอกนะว่ามันคือระเบิดอะไรคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังมันระเบิดประดิษฐ์ดินปืนหรือมันจะระเบิดอะไรมันก็อันตรายทั้งนั้นโชคดีที่มอเตอร์ไซค์ไม่เหยียบโชคดีที่รถไม่เสียหลักซึ่งหลังจากที่นักร้องสาวได้แจ้งข่าวดังกล่าวไปแล้วนั้นต่างก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาเทคแคร์และสอบถามความปลอดภัยของเจ้าตัวและทีมงานกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม